เพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวเอ็มนะครับมาทำเป็นแม่เบี้ยเป็นแม่เบี้ยท่านจะนมหกให้ดูครับนี่ครับนมหกครับเห็ดตัวเป็นแม่เบี้ยครับจะมาทำข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมาข้าวเป็นเส้นก็บอกแล้วมันไม่เป็นเส้นในเนี้ยมันเป็นมะพร้าวขูดแกงจ้าบ่เชื่อค่ะเยอะเพิ่มอ่ะเพิ่มพี่น้องเดี๋ยวไปหาเครื่องมือใหม่ก่อนตัดก่อนนะครับมาต่อครับจ้าพี่น้องว่าสิเป็นแม่เบี้ยนี่ก็เลยไม่ได้เป็นแม่เบี้ยแล้วครับเบี้ยตกอีกนะครับหักไปแล้วครับผมนี่มันต้องเป็นเช่นนั้นสินี่ก็เป็นอาหารนะครับของวิถีชาวนาทํานาครับจะต้องทําข้าวเมากินนะครับแต่เราไม่ได้ทํากินนะครับเราซื้อเข้ามาแต่เรามาปรุงเองนะครับเราเองก็ขูดมะพร้าวครับข้าวเมานี่มันตั้งแต่เกิดมาก็เคยกินเลยไหมไม่เคยกินเลยเคยกินแล้วตั้งแต่เกิดมาก็กินเลยอย่างเงี้ยก็เลยแต่ว่าก็บ่ฮู้แต่ว่าคันนํากรุงเทพก็คือสิมีกินกันเพราะว่าอาหารอีสานนี่ไปทั่วทิพย์ทั่วแดนสรุปว่าข้าวเม่าเป็นอาหารอีสานก็แมนแมนคันมันบ่แมนคันพี่น้องทั้งบ้านฮู้ข้อมูลเท็จจริงก็สามารถเม่นเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอาหารของชาวนาแน่ๆเลยเพราะมันทำจากข้าวมันข้าวอ่อนข้าวอ่อนนี่อ่อนประมาณไหนอ่อนหรือก็เขาเอิ้นว่าคันมันเป็นห่วงมาใดก็ประมาณแบบว่าเปลือกเขียวเปลือกเขียวแต่ว่าในเม็ดเขาส่งสีมีอันเขาแล้วใครคนคิดคนแรกรู้ไหมไม่รู้อ๋อไม่มีประสาทนะฮะหรือว่ามีเราไม่รู้คือทำตามกันมานานแล้วก็สิแบบว่าตั้งแต่รุ่นนั้นปู่ย่าตายายคือละตอนนี้เขามีประเพณีเดือน3นะครับบุญเดือน3ก็ชาวบ้านวิถีชีวิตบ้านหมู่บ้านสาวเอ็มนี่เขาก็ทำศาสตร์แล้วก็ทำศาสตร์นะครับคือยังกับตำบกุ้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษากลางก็คือรวมตัวกันมาทำมาทอเสื่อไปถวายวัดถ้าเป็นภาษากลางถ้าภาษาอีสานก็อ่ะเขาจะเอาไปใส่เอาไปหอยใส่ซอยดาวไหมคือแบบว่าเอาไปเจ้าหลวงพูดแปลภาษาละภาษากลางเนี่ยที่แขนพูดหลวงพูดเนี่ยชาวบ้านเขารวมตัวกันชาวบ้านเพิ่นร่วมตัวกันมันนี่พี่น้องมาทอเสื่อมาตำศาสตร์พี่น้องถวายวัดพี่น้องปัดโทถ้าตานมาแปลภาษาอังกฤษคุณได้เดี๋ยวนี้ก็เพื่อนที่เป็นภาคกลางที่ทำอยู่จะได้ฟังได้ว่าเบาเพราะมันเป็นกระสับไตตันครับก็มาฝากครับวิถีชีวิตว่างวางจัดตอนนี้วางจัดครับวางจัดอย่างร้ายแรงก็จะมีวิถีของเกษตรบ้างแล้วก็ทำมาหากินวิถีของสาวเอ็มนะครับมาให้ชมบ้างส่วนอื่นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่โอกาสเพราะชีวิตคนเรามันเป็นแบบนี้ครับไม่แน่นอนแล้วผมทำอะไรผมไม่คาดหวังในเงินทองครับเลยชีวิตผมก็อยู่แบบสโลไลฟ์หน่อยผมไม่เอาเงินที่เป็นที่ตั้งนะชีวิตใช้เอาความสุขเป็นที่ตั้งเดี๋ยวบกพร้าวกันสิครูใช้หน่วยนึงเต็มๆบุญแล้วบัดนี้คนไปมีแต่บกพร้าวหมดปะเนี่ยก็ได้แจกกันหลายบ้านนะครับก็เดี๋ยวให้เวลาสายเอ็มขูดมะพร้าวก่อนนะครับถ้าเราสายเอ็มขูดหมดลูกนี่ประมาณชั่วโมงนึงครับท่านผู้ชมจะให้เวลาถึงชั่วโมงครับเดี๋ยวผมคลิปผมจะไม่พอที่จะลงครับผมพอทึ่งนะครับแล้วครับสาวเอ็มก็ขูดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็จะพามากินครับใส่เกลือจังหน่อยใส่เกลือใส่เกลือนะครับใส่เกลือครับ
หน่อยหลายบ่เนี่ยดูว่าจะแซ่บไหมครับท่านผู้ชมน้ำตาลจ้าบ่เนี่ยโรยลงไปโดนพี่น้องน้ำตาลบ่มีน้ำคืออย่างกับน้ำกะทิน้ำคือยังเพลินถ้าเอ็มกะทิเอาน้ำตาลอย่างเดียวนี่แหละพี่น้องหาช้อนครับหาได้บ่ที่บ่หวานจี๊เพิ่มความหวานให้ชีวิตครับชีวิตขาดความหวานจัดไปครับคนนะคนจะกินย้ำได้บ้านนี้ไม่ใช่ถุงย้ำเนี่ยใส่จะกินที่มืออยู่บ่เนี่ยจะกินรอบนี้ก็กินเยอะนี่ครับแล้วก็ย้ำครับย้ำถ้าน้ำตาลละลายถ้ามีกะทิก็ขูดน้ำกะทิใส่ให้เพิ่มความหอมเพิ่มน้ำได้เข้าเนื้อได้นิ่มนุ่มนวลขึ้นนะครับแต่ว่าสาวเอ็มก็ถึงย้ำจนว่าน้ำตาลละลายนะพี่น้องอย่างนี้ผมจะได้กินประมาณเที่ยงคืนนะครับใกล้แล้วน้ำตาลไม่ละลายได้แล้วเนี่ยหวานเสียอร่อยเลยทำไรที่เลยเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวแป๊บถึงเนี่ยโหป้าวกินยากหอมครับหอมพึ่งเลยนะหอมพุ่งพุ่งข้าวเม่าข้าวอ่อนๆเดี๋ยวบ้านนี่เอาพอแล้วโอ้โหน้ำลายย้อยแย่เลยคนที่กำลังกินทำรอดเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาเบิ้งบันเราจะตักใส่ถ้วยของเราแล้วครับนี่ครับถ้วยของสาวเอ็มครับเขาถ่ายรูปโอเคครับแล้วครับข้าวเมาสูตรสาวเอ็มนะครับอาหารวิถีอาหารชาวนาครับผมสาวเอ็มบอกเกิดมาก็ได้กินแล้วครับแต่วันนี้สาวเอ็มไม่ทำให้กินครับซื้อให้กินซื้อข้าวเมามาปรุงให้ผมกินเบิ่งว่าจะแซ่บบ่ตอนเด็กๆทำให้กินได้ยายเยอะยังไงแซ่บบ่แซ่บทำเองบอกไม่แซ่บดิตอบไม่เหลือนี่ครับโหแล้วจำข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวอันก็ไม่ถามเพิ่มมากกว่านั่นแหละเคยกินแต่เด็กไม่รู้เลยกินชื่อๆกินเป็นชื่อๆต้องสืบทอดประเพณีบ้างนะไม่ใช่จะกินซื่อๆเฉยมีหน้าที่กินอย่างเดียวไม่เคยถามอะไรเลยโอ้โหสุดยอดเพิ่นมาบอกกับว่าต้องใส่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายไม่จะบอกเผาวันนั้นไปเจอไอติมอยู่เจ้าครับเพื่อนๆเขาทำขูดใส่มะพร้าวเนี่ยครับที่กุมภาวาปีทางไปหรือว่ามันเข้าไปในกุมภาวาทางไปสกลป่ะติดกับเขื่อนลำปาวอ่ะทางไปสกลทางไปสกลจริงๆว่าเขาจะขายน้ำตาลบักพร้าวน้ำตาลที่ขายเป็นถ้วยๆไหมร้านเขาบอกว่าคนแก่กินฟรีคนท้องกินฟรีพิการกินฟรีเด็กกินฟรีครับทุกผลภาพกินฟรีทุกผลภาพกินฟรีโอ้โหสุดยอดจริงครับมีร้านอยู่นี้อยู่ในไพศาลนะครับชื่อร้านเพิ่นจำชื่อไม่ได้คนแก่คนท้องเด็กคนทุกคนภาพครับไอติมกินฟรีเนี่ยเส้นทางที่เข้าไปดูทะเลบัวแดงออกทางไปสกลมันมีสกลมันมีสองทางที่ออกจากเมืองกุมภาวาปีเข้าสายไปสกลไปทางติดนะติดเขื่อนลำปาวใช่ไหมโอ้สายเอ็มไม่รู้
มดแล้วครับเซมแซ่บบ่ดูหน้าท่านผู้ชมหน้ามันหน้าเตะชิบหายอย่าอย่าบอกเขานะผมจะเตะเขาอะท่านผู้ชมอย่าบอกเขานะว่าผมจะเตะเขาแม่งกวนตีนดูหน้ามันกินให้เราถือกล้องถ่ายท่านผู้ชมอย่าบอกเขานะว่าผมว่าเขาอย่าบอกใครด้วยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าลงนาต่อครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าพวกเราจะเอาอะไรมาให้ชมกันนะครับก็จะมีวิถีชีวิตสาวเอ็มแล้วก็เกษตรอะไรเงี้ยถ่ายอะไรก็ถ่ายช่วงนี้เห็ดไม่มีก็ไม่ได้เก็บให้ชมเดี๋ยวรอที่ฤดูกาลเก็บเห็ดก็เดี๋ยวเราอาจจะได้ชมกันใหม่แล้วก็จะดูวิถีชีวิตการหากินหากินธรรมชาตินี่นะครับว่าอะไรมีอะไรก็เก็บอะไรกินก็ถ่ายให้ดูเพราะว่าเนี่ยเราอยู่กับพันเนี้ยชีวิตง่ายๆไม่ต้องมีตังค์มากแต่มีความสุขนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม